การออกกฎหมายไม่ใช่การปรองดองเป็นสิ่งที่เข้าใจกันโดยทั่วกันนะคะแต่การที่ผลเอกสนธิบุญ,ญรักลินเสนอร่างพระราชบัญญัติปรองดองโดยมีสอสอเส,สนอร่างพระราชบัญญัติประกอบอีก3ร่างก็ทําให้เกิดคําถามในปรากฏการครั้งนี้ค่ะคุณบุรพาเล็กล้นงามมีรายงานค่ะสรงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งที่สุดในชีวิตคําถามนี้ไม่ควรมาถามผมผมคงตอบไม่ได้คําถามาประการตายแล้วก็ตอบไม่ได้ แม้จะไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังที่ผลเอกสนธิบุญยรัตการินหัวหน้าพักมาตุภูมิเสนอร่างพระราชบัญญัติปรองดองเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรคืออะไรแต่อย่างน้อยความต้องการปกปิดข้อเท็จจริงของผู้สั่งการให้ทำการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2,549ก็จะประสบความสำเร็จหากร่างพระราชบัญญัติปรองดองกลายเป็นกฎหมายเนื่องจากการค้นหาความจริงโดยกระบวนการยุติธรรมจะสิ้นสุดลง การเสนอร่างพระราชบัญญัติปรองดองของพลเอกสนธิส่งผลเป็นลูกโซ่ตามมานั่นคือมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติปรองดองอีกสามฉบับเข้ามาประกบโดยร่างของสสนปชมีความแตกต่างจากสามร่างคือจะไม่นิรโทษกรรมคดีก่อการร้ายและความผิดต่อชีวิตการเสนอร่างพระราชบัญญัติของสสนปชเกิดขึ้นท่ามกลางข่าวว่านายนัทวุฒิใสเกลือ ได้นาทีมสสนปชไปพบกับพันตํารวจโททักษินชินวัตรที่เกาะฮ่องกงซึ่งนายนัทวุฒิได้ยอมรับในภายหลังว่าได้พบกับพันตํารวจโททักษินจริงแต่เป็นการเจอกันโดยบังเอิญการเสนอร่างพระราชบัญญัติปองดองของสสนปชยังเกิดขึ้นท่ามกลางการแสดงความไม่พอใจร่างพระราชบัญญัติปองดองฉบับอื่นๆที่มีการนิรโทศกรรมความผิด ให้กับผู้สั่งการและผู้ปฏิบัติการสลายการชุมนุมโดยเครือข่ายเสรีราษฎรได้ไปยืน่นหนังสือคัดค้านการนิรโทษกรรมแก่เจ้าหน้าที่รัฐถึงพักเพื่อไทยแบบที่เห็นในภาพเ<อ>นื่องด้วยขณะนี้ทางพักปัตตุมุมนาโดยคนเด็กคนที่คุ่จะจรักการลินนะครับอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารล้กล้างรัฐบาลพักไทยรักไทยไ,ได้เสนอร่างพรบจากนี้ไปยังไม่มีใครบอกได้ว่า การพิจรารณาร่างพระราชบัญญัติปรองดองจะออกมาในรูปแบบไหนเจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่ทำให้เกิดความตายจะอยู่ในข่ายได้รับการนิรโทษกรรมด้วยหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือมีคำถามว่ากระบวนการปรองดองที่เกิดขึ้นในสภาชุดนี้มันคืออะไรกันแน่เพราะต้องไม่ลืมว่าสภาเป็นผู้ตั้งคณะกรรมธิการปรองดองโดยมีผลเอกสนธิเป็นประธาน จากนั้นคณะกรรมธิการได้ให้สถาบันพระปกเกล้าไปศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองของประเทศต่างๆแล้วนำมาประยุกต์เข้ากับของประเทศไทยก่อนที่สถาบันพระปกเกล้าจะเสนอรายงานมาถึงคณะกรรมธิการปรองดองคณะกรรมธิการปรองดองพิจารณารายงานเสร็จจึงเสนอเรื่องเข้าสู่สภาสภาลงมติเห็นชอบแล้วให้ส่งเรื่องให้รัฐบาลไปดำเนินการรัฐบาลก็ส่งเรื่องให ปคอปไปเป็นผู้พิจารณาซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของปคอปที่มีนายยงยุทธวิชัยดิตเป็นประธานแต่ก็เกิดการเสนอร่างพระราชบัญญัติปลองดองเข้าสภาตัดหน้าปคอปสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ต้องคิดว่ากระบวนการสร้างความปรองดองที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่ลิเกฉากหนึ่งใช่หรือไม่ อีกท้งการตั้งชื่อร่างพระราชบัญญัติว่าความปรองดองก็ดูจะไม่ตรงกับเนื้อหาของร่างพระราชบัญญตัติเพราะร่างพระราชบัญญัติทุกร่างยกเว้นร่างของสสน,นปชดูเหมือนจะเป็นร่างพระราชบัญญัตินิราทษกรรมมากกว่าเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวไม่มีส่วนไหนที่พูดถึงการค้นหาความจริงและการขอโทษประชาชนซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญของความปรองดอง สิ่งที่สภากำลังดำเนินการอยู่ทำให้ต้องทำความเข้าใจอีกครั้งว่าการออกกฎหมายหาใช่การปรองดองเพราะการปรองดองต้องมีอะไรมากกว่านั้นผมเชื่อว่าวันนี้คำว่าปรองดองเนี่ยประเด็นสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายแหละครับครับจะมีกฎหมายอีกสักสิบสักร้อยฉบับก็ปรองดองไม่ได้ถ้าหัวใจคนมันไม่ต้องการปรองดองจึงทำให้สงสัยว่าแท้จริงแล้ว การเสนอร่างพระราชบัญญัติปรองดองในเวลานี้ทำไปเพื่อสิ่งใดกันแน่บุรพาเล็ก้วนงามทีมข่าว DNN รายงาน